ถลงการอย่างเป็นทางการของ Ocean Gate Expedition ผู้พัฒนาเรือดำน้ำไททันที่ออกมาแสดงความเสียใจและระบุว่าผู้โดยสารของเรือดำน้ำไททันเสียชีวิตทั้งหมดรวมทั้ง CEO ของ Ocean Gate ด้วยเป็นการยืนยันว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงค่ะสำหรับเรือดำน้ำไททันที่ดำดิ่งลงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกเพื่อชมเรือไททานิกที่หลับไหลอยู่ใต้ท้องทะเลลึกตั้งแต่วันอาทิตย์ที่18มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วเรือไททันถูกทำลายเพราะอะไรเพราะว่าหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐพบชิ้นส่วนของเรือดำน้ำไททันชิ้นแรกบริเวณพื้นท้องมหาสมุทรห่างจากหัวเรือไททานิก487เมตรโดยเจอเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยค่ะจากนั้นก็ทยอยพบชิ้นส่วนอื่นๆของเรือไททันทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันชิ้นส่วนหลักๆได้แก่กรวยหางเรือดำน้ำแท่นลงจอดและส่วนของช่องหน้าต่างด้านหน้าค่ะผู้บัญชาการหน่วยยามฝั่งของสหรัฐบอกว่าชิ้นส่วนต่างๆของเรือไททันเกิดจากการสูญเสียความดันภายในตัวยานแล้วก็นำไปสู่การบีบอัดอย่างรุนแรงเฉียบพลันหรือว่า implosionข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บอกว่าระดับแรงดันน้ำที่ความลึกที่เรือไททานิกจมอยู่มีแรงดันรุนแรงกว่าผิวน้ำถึง400เท่าด้วยกันค่ะกรณีที่เรือดำน้ำเกิดข้อบกพร่องจะไม่สามารถต้านทานแรงดันมหาศาลได้แล้วก็จะยุบตัวในเสี้ยววินาทีเพราะว่าถูกบดอัดด้วยแรงดันน้ำมหาศาลทีนี้ระเบิดเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเราไล่เรียงตามไทม์ไลน์ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าหลังจากที่เรือเริ่มดำน้ำได้1ชั่วโมง45นาทีก็ขาดการติดต่อแล้วก็ไม่ลอยขึ้นเหนือผิวน้ำตามกำหนดการค่ะก่อนหน้านี้มีรายงานบอกว่ามีเสียงใต้น้ำซึ่งล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรือไททันแต่มีข้อมูลว่ากองทัพเรือสหรัฐตรวจพบสัญญาณคล้ายๆกับการระเบิดในวันแรกที่เรือสูญหายไปก็เลยมีการสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ที่ไททันจะระเบิดตั้งแต่วันแรกที่ดำน้ำลงไปค่ะเอริกฟูซิลผู้เชี่ยวชาญทางด้านเรือดำน้ำจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดกล่าวว่าระเบิดน่าจะเกิดขึ้นภายในเวลาช่วง20มิลลิวินาทีค่ะผู้โดยสารเขาอาจจะไม่รู้สึกตัวได้ซ้ำว่าเกิดระเบิดขึ้นแล้วหลังจากนี้จะทำยังไงต่อไปนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการสอบสวนโดยละเอียดคาดว่าจะเป็นประเด็นหลักในการสอบสวนเรื่องของตัวลำเรือที่เกิดแตกร้าวเพราะขาดการทดสอบมาตรฐานแล้วก็อาจจะยังไม่มีใครให้คำตอบได้ว่าจะเก็บกู้ร่างของผู้เสียชีวิตได้หรือเปล่าผู้โดยสารทั้ง5คนที่เสียชีวิตในยานดำน้ำไททันประกอบไปด้วยฮามิดฮาร์ดิงนักธุรกิจและนักสำรวจชาวอังกฤษวัย58ปีชาชาดาดาวูดนักธุรกิจชาวอังกฤษวัย48ปีสุเลมานดาวูดลูกชายของชาชาดาวัย19ปีค่ะอีกคนหนึ่งชื่อว่าพอลองรีนาโจเลสนักสำรวจชาวฝรั่งเศสวัย77ปีฉายาว่ามิสเตอร์ไททานิกและสต็อกตันรัชผู้บริหารของโอเชียนเกตวัย61ปีที่ทำหน้าที่เป็นพลขับของยานไททันนั่นเองบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่สัมผัสกับเรื่องของเรือไททานิกมาโดยตลอดนะคะก็คือเจมส์คาเมรอนผู้กำกับชื่อดังที่เคยดำลงไปสำรวจซากเรือไททานิกมาแล้วถึง33ครั้งบอกว่าเขาคาดการไว้แล้วค่ะว่าสถานการณ์จะจบลงเช่นนี้โศกนาฏกรรมครั้งนี้อาจจะต้องมีผู้รับผิดชอบนั่นก็คือโอเชียนเกตเจ้าของเรือแล้วก็เป็นผู้จัดทริปทัวร์ราคา 8.7 ล้านบาทต่อหัวด้วยซึ่งพวกเขาถูกประเมินว่าอาจจะประมาทเลินเล่อต่อความปลอดภัยจนก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นค่ะ